ัตว์เกือบทุกชนิดในโลกนี้มีฟันแต่การกัดของสัตว์บางชนิดน่าสะพรึงกลัวกว่าสัตว์อื่นๆลองดูสิงโตแอฟริกันมันมีพลังการกัดที่น่ากลัวเมื่อคิดตามค่า PSI หรือแรงต่อปอนต่อตารางนิ้วเป็นการคำนวณโดยเทียบกับขนาดปากของสัตว์นั้นพลังการกัดของสิงโตคิดเป็น 4,000 ปอนซึ่งเทียบได้กับมีรถ SUV อยู่ที่ฟันขณะขย่ำเนื้อฉลามยังมีอวัยวะที่ทำหน้าที่คล้ายตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่หัวทำหน้าที่ตรวจจับสนามพลังไฟฟ้ามันสามารถได้ยินเสียงหัวใจของเหยื่อที่อยู่ห่างไป1เมตรแล้วก็มีเสือดาวซึ่งมีแรงกัดที่ทรงพลังจนสามารถล้มม้าได้แล้วลากไปไกลเท่าความยาวสนามฟุตบอลเรารู้ว่างูเห่ามีเขี้ยวน่ากลัวเขี้ยวที่คมพอจะเจาะเนื้อได้แบบเดียวกับเข็มฉีดยาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือสิ่งที่ออกจากเขี้ยวนั่นคือพิษงูและพิษของงูชนิดนี้เพียงกัดครั้งเดียวก็สามารถล้มช้าง1ตัวหรือฆ่าคน20คนที่จริงแล้วพิษงูคือน้ำลายที่ถูกปรับเปลี่ยนสภาพมันมาจากต่อมซึ่งอยู่ข้างหัวเหนือและใต้ตากล้ามเนื้อซึ่งอยู่ใกล้ๆจะพ่นพิษงูออกทางเขี้ยวพิษงูประกอบด้วยสารที่มีพิษต่อระบบประสาทเป็นโปรตีนที่ส่งผลในการทำให้เหยื่อเคลื่อนไหวไม่ได้มีอาการมึนเป็นอัมพาตและหายใจติดขัดเมื่อเตรียมพร้อมโจมตีงูเห่าจะพ่นพิษจากเขี้ยวทั้งคู่ได้ไกลถึง2เมตรไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่จับงูต้องสวมแว่นป้องกันฟันของมังกรโคโมโดก็มีความน่ากลัวเช่นกันฟันซึ่งมีซี่ใหญ่โค้งและเป็นเลื่อยเหมือนมีดหั่นขนมปังทำให้ฉีกเนื้อได้ง่ายและถึงแม้ฟันจะฉีกไม่ได้น้ำลายของมันจะทำให้ถึงเหยื่อจะหลบการโจมตีได้แต่น้ำลายของมังกรโคโมโดมีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งจะทำให้เหยื่อตายใน1สัปดาห์เมื่อถึงสุดสัปดาห์มังกรตัวอื่นๆก็จะตามหาเหยื่อนี้ได้หนึ่งในสัตว์ที่ขย่ำอย่างดุร้ายที่สุดต้องยกให้ปีศาจทัสเมเนียมันสามารถกินอาหารติดต่อกันได้มากถึง 40% ของน้ำหนักตัวภายในครึ่งชั่วโมงหากรรไกรและเขี้ยวอันแข็งแรงสามารถกัดกินเหยื่อทั้งกระดูกขนสัตว์และทั้งตัวน่ากลัวใช่ไหมแน่นอนแต่ก็ยังไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในอาณาจักรสัตว์ตำแหน่งนั้นต้องยกให้กับสัตว์ที่ฆ่าคน2ล้านคนต่อปีสัตว์ที่ดื่มเลือดได้มากกว่าน้ำหนักตัวเอง2เท่าสัตว์ที่ก่อเรื่องโดยการแพร่เชื้อมาลาเรียให้เหยื่อสัตว์ตัวนั้นก็คือยุงนั่นเอง